นอะไรกับการตีสารตีผีตีมันตีหัวมึงล่ะไม่ตีหัวเลยก็เจ็บดิพี่ตีสารสารไม่เจ็บทำไมไปตีทำไมสารไปทุบเป็นอะไรสารไม่เจ็บสารไม่มีผีอยู่ให้ผีมันเจ็บผีได้ไปผุดไปเกิดสารที่ไหนมีผีสารเรามีเจ้าที่เจ้าทางให้เราเคารพถือคุ้มครองปกป้องพวกเราเอาเจ้าที่แล้วพี่เอาแล้วผีเป็นเจ้าของเจ้าที่จะโนล่ะมึงหยุดพูดคำตอบคำตอบจำไม่ต้องตอบก็คำถามผมเนี่ยไม่แต่ล่าสุดไปถามไปทุบพ่อแก่อันนี้พ่อแก่ไปเผาทำไมไปเกิดอะไรอ๋อที่เผาเสียนใช่ไหมพี่มันเป็นแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดนะครับคือครอบครัวเนี้ยโดนร่างทรงหลอกครอบครัวนี่คืออาชีพทำนาทำไร่พี่โมดำครับทีนี้ร่างทรงก็หลอกให้สร้างศาลเพียงตาเพื่อให้เป็นที่อยู่ของพ่อปู่อะไรก็ไม่รู้ว่าทำที่ร่างทรงก็หลอกจังหวัดอะไรนี่พิษณุโลกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราก็กำลังเชื่อคุณฟังดีๆนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อนะคนที่คุณไปทุบศาลเขาคือไปโดนร่างทรงหลอกหลอกมาต่างจังหวัดมีเรื่องอย่างนี้เยอะมากร่างทรงไปโดนร่างทรงหลอกว่าให้ตั้งศาลเพียงตาให้ตั้งศาลเพียงตาแล้วเอาพ่อปู่เนี่ยมาปกปักรักษาเพื่อให้พ่อปู่ได้ดูแลครอบครัวเนี้ยซึ่งครอบครัวเนี้ยที่เกิดขึ้นคือผีเข้าสามีอ๋อเรื่องราวคือผีเข้าสามีก็เลยต้องมีสารเพื่อแก้ไขตรงนี้นั่นคือร่างทรงหลอกสารเพียงตาที่ว่าในไซส์ขนาดไหนลักษณะเป็นยังไงสังกะสีเก่าๆแล้วก็อยู่ชายถนนทางเข้าบ้านแล้วก็เอาที่ก่อนที่ว่าเป็นพ่อปู่พ่อปู่เนี่ยไปตั้งไว้เอาเสียงพ่อปู่ไปตั้งไว้ในสารเพียงตาถูกต้องพี่โมดามถ้าเป็นพ่อแกคือถ้าคนนั้นใช้ปัญญาคิดอ่ะพ่อแก่เป็นของสูงที่เราบูชาถูกต้องมันต้องอยู่ในบ้านถ้ามีบ้านกี่ชั้นต้องอยู่ชั้นที่สูงอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ชายถนนนะพี่คือในรูปเนี้ยเหรอคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันใหม่ทุบนู่นทุบนี่อันนี้อันใหม่พี่อันนี้อันใหม่ศาลที่ว่านี่สูงขนาดไหนศาลเพียงตาก็ประมาณเนี้ยพี่ประมาณเนี้ยประมาณนี้เราเอาเสียงพ่อปู่ไปข้างในไปข้างในแล้วยังไงต่อแล้วข้างในไอ้ผัวพ่อปู่เนี่ยก็จะมีผ้าละไมกับประจำเดือนป้ายไว้ว้ายเนี่ยครับคือเรื่องของเรื่องคุณฟังดีๆนะที่เขาไปเผาอันนี้แรงนะฮะอันนี้แรงนี่แรงยังไงก็แล้วแต่ในฐานะตัวเองมูระดับแม่เนี่ยครับผมเอาประจำเดือนกับผ้าอนามัยไปไว้ในเสียนพ่อไปแปะเสียนพ่อปู่ไว้ยังไงมึงไม่ตายขนลุกมึงก็ไม่เจริญอ่ะประมาณนั้นแหละพี่ทีนี้เขาแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่ามันมีผ้าอนามัยกับประจำเดือนอยู่ในเสียนพ่อแกพอเปิดดูแล้วก็จะรู้แล้วพี่เห็นแล้วเราก็ถามเขาเขาว่าเนี่ยก็คือประจำเดือนที่ต้องไปป้ายแล้วก็เอาผ้าอนามัยที่ยัดไว้ประจำเดือนใครประจำเดือนใครประจำเดือนภรรยาเขาด้วยก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละเอาประจำเดือนตัวเองไปใส่เสียนพ่อแก่เอาพี่ก็เอาไปนี่ก็ไอ้ร่างทรงที่มันบอกเขาไงมันบอกให้ทำแบบนี้ไงวิธีการเพื่อแก้อาถรรพ์ว่าให้ผีมาเลิกเข้าผัวผัวคือผัวอ่ะอีกครั้งนึงขอโทษด้วยโอเคโอเคฟังดีๆคือผัวเจ้าของบ้านอ่ะโดนผีเข้าถูกต้องเมียก็ร้อนใจไปหาร่างทรงใช่ปรากฏไปหาร่างทรงปุ๊บร่างทรงอ่ะมีวิธีแก้แล้วให้เมียเอาประจำเดือนทุกครั้งที่มีประจำเดือนให้เอาประจำเดือนไปไว้ใต้เสียนพ่อแก่เพื่อเกิดเรียกว่าเพื่อเกิดความอาถรรพ์ก็เกิดความขลังเพื่อมาปกปักรักษาคนในครอบครัวเนี้ยก็ผิดแล้วเนอะคือเลวผิดแล้วคือเลวเอาง่ายคนที่นับถือแต่พ่อแก่ส่วนมากคือพวกศิลปินถูกนักร้องนักลิเกใช่แล้วคนที่มีเครื่องดนตรีไทยคือผมให้สังเกตว่าถ้าผมไปช่วยครอบครัวไหนที่เกี่ยวกับดนตรีไทยหรือลิเกเนี่ยเราจะยกมือไหว้ขอครูบาอาจารย์ก่อนนี่คือใจทุกเคสเลยแล้วถ้าเคสไหนเขาบูชาแล้วก็เกิดอาถรรพ์ไม่ดีเราก็จะไปถวายวัดครับแต่เคสเนี้ยพี่มันเป็นเขาโดนหลอกมาแล้วเขาทำตามร่างทรงเนี่ยผีออกผัวเขาไหมพี่มันก็ไม่หายไงไม่หายเขาถึงมาหาคุณมันทำยิ่งแย่กว่าเดิมอ่ะพึ่งพาผมไหมพี่เขาถึงมาหาคุณถูกต้องคุณก็เลยไม่ได้ไปพูดแหวกเขานะเขาเดือดร้อนแล้วผมก็ไปช่วยแล้วทีเนี้ยปรากฏว่ามันก็มีภาพปรากฏไอ้พวกร่างทรงทั้งหลายก็เดือดร้อนกันใหญ่จะได้งานผมก็หาว่าเอาภาพตัดต่อว่าผมไหว้เสียพ่อแกแล้วก็มีเสียงที่เผาแล้วก็กล่าวหาว่าไอ้เสียงของมึงดีหมดของคนอื่นไม่ดีคือการเขียนที่ดูอ่านหนังสือกันหน้าปกทั้งที่เสียงที่ผมยกมือไหว้เนี่ยไม่ใช่ของผม เป็นของคนที่มาหาผมอะและเขาบูชาพ่อแกทีนี้เขาก็อยากให้เราอะบูชาครูบาอาจารย์เขาเขาก็วางไว้แล้วก็กราบบูชาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ของผมอะผมยังบูชาพี่โอเคเขาจะยังเข้าใจอ่ะเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นปุ๊บอยากจะบอกสังวันนี้ถ้าสมมติตัวฉันเองวันนี้ฉันเข้าใจแล้วนะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงทำถึงไปทุบอย่างนั้นถูกต้องถ้าสมมติเป็นบ้านกูนี่กูไม่ได้ทุบกูทำบุญ9วัน9คืนเลยด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งผ้าอนามัยทั้งประจำเดือนมันเป็นของต่ำอะเป็นของคนเราว่าเขาไม่เห็นได้ยังไงพี่ก็ออกทีวีมันออกพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วภาพเหล่านี้มันไม่สามารถอย่างเช่นภาพบางภาพที่เราไปช่วยคนเนี่ยแม่ตัวเองพ่อตัวเองเนี่ยเอาผ้าอนามัยแล้วก็บาดแตกในตำราบอกแล้วว่ามันอาถรรพ์ไฟชิบหายเอาไปโยนบ้านลูกชายตัวเองเนี่ยอย่าออกอากาศไม่ได้พี่ค
พราะฉะนั้นโอเคละบางสิ่งบางอย่างก็เล่าไม่ได้วันหลังค่อยมาเล่าวันนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวเน็ตเด็กๆทุกคนได้ดูกันไหมฮะเรื่องราวที่เขาได้ดูได้ติดตามเด็กๆขนาดเด็กรุ่นใหม่ยังติดตามกันเลยแต่ไม่รู้อยากให้รู้ว่าหนังสือพี่จะอ่านแค่หน้าปกต้องอ่านเนื้อในด้วยว่ามันเกิดจากอะไรอยากรู้เรื่องหมอปลาไปถามคนทำจะรู้เหรอก็ต้องมาถามหมอปลาจริงจริงป่ะพี่จริงถูกเลยถูกต้องอยากรู้บอกเรื่องหมอปลาไปถามพี่มดดำจะรู้เหรอก็ต้องมาถามหมอปลาใช่มันจะมาในการที่ทำไมเพราะฉันทำไมอ่ะคืออย่าตัดสินคนอื่นด้วยภาพแค่บางภาพพูดไปอยากจะบอกสังคมว่าอย่างนั้นเอาลงไปได้แล้วคืออย่าตัดสินคนอื่นแค่ภาพบางภาพคือคุณต้องตัดสินที่มาที่ไปก่อนถ้าไม่รู้ต้องถามถ้าคุณเป็นคนถามเนี่ยเขาจะบอกความรู้คุณว่ามันเกิดจากอะไรทำไปเพราะอะไรถูกต้องพี่ประกอบ